ส่งกำลังใจนักแสดงอาวุโสคนดังต้องผ่าตัดด่วนหลังพบสิ่งผิดปกติในรังไข่เป็นนักแสดงอาวุโสอีกคนของวงการบันเทิงสำหรับป้าเขียดนภาพรหงสกุลโดยล่าสุดวันนี้วันที่5ธันวาคม2565เพจดาราภาพยนตร์ได้เผยข้อความว่านักแสดงอาวุโสป้าเขียดนภาพรหงสกุลนักแสดงอาวุโสวัย76ปีเข้าผ่าตัดฉุกเฉินโรงพยาบาลปากช่องนานาแพทย์ตรวจพบก้อนเนื้อในรังไข่โดยคุณขาวสมคิดหงสกุลบุตรชายคนเดียวของนักแสดงอาวุโสป้าเขียดส่งข่าวให้ทีมข่าวดาราภาพยนตร์ได้รับทราบว่าขณะนี้คุณแม่เข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดฉุกเฉินที่โรงพยาบาลปากช่องนานาโคราชหลังคุณหมอตรวจพบก้อนเนื้อในรังไข่จะผ่าตัดวันนี้ครับทีมงานนิวส์ขอส่งกำลังใจให้ป้าเขียดผ่าตัดอย่างปลอดภัยนะคะ